สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านบอคอยแตกใบนิกกระสาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเพราะเราคู่กัน Together the Series ใช่ด้วยกันอีกครั้งเป็น EP ที่8แล้วก็แบบคือว่าก็ถือว่าเราเดินทางมาไวมากๆเพราะว่าอันเนี้ยมันเกินครึ่งทางแล้วจากที่ไปสืบมาก็คือมันจะมีทั้งหมด13 EP จริงหรอมันสั้นมากเลยหรอใช่ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงใครรู้ก็มาบอกทีแต่อันนี้คือที่แบบไปลองแบบเสิร์ชดูอะไรอย่างงี้ก็สำหรับในนรกบรรเทาความเดิมตอนที่แล้วหน่อยว่ายังไงความเดิม ความเดิมตอนที่แล้วก็จะเป็นตอนที่เหมือนตัวละครมิวที่มาใหม่อะค่ะก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ตัวละครสารวัตรเนี่ยหึงทายมากขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยเหมือนแบบจะสารภาพความรู้สึกของกันและกันใช่ก็เป็น EP ที่ทั้งสารวัตรแล้วก็ทายเนี่ยได้แสดงความรู้สึกของกันและกันแบบเหมือนบอกกันอย่างตรงไปตรงมาว่าต่างคนต่างชอบกันมีความรู้สึกที่ชัดเจนเลยสำหรับ EP ที่7นะคะแล้วก็มันจบตรงที่สารวัตรกับทายเนี่ยคือทายอ่ะได้บอกความรู้สึกตัวเองมาแล้วอย่างนี้แล้วสารวัตรก็เลยแบบเหมือนว่าพูดว่าเออเรามาลองเรียนรู้กันไหมลองเปิดใจให้กันดูก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งแหละแต่มันก็ค้างตรงที่แบบทายยังไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่ามันตัดจบไปอีพีที่7แล้วเราก็จะมาดูกันว่าอีพีเนี้ยทายจะว่ายังไงบ้างก็คือเดี๋ยวต่อไปอ่ะสารวัตรก็จะตามจีบทายแล้วแบบจริงจังโดยที่ไม่ได้แกล้งจีบแล้วถูกโอเคก็จะไปดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปนะคะน้องสาวสารวัตร cover หน่อยดิคืนนี้จะโทรไปปรึกษาเรื่องเพลงจะทำยังดีอ่ะได้ข่าวว่าสารวัตรปอมวงใหม่ถามไหมวะคุณยังมีกีตาร์น่ารักสัตว์ชื่ออะไรวะมันไม่รับโทรศัพท์หัวหรือว่ายังไม่กลับอีกผมกำลังจะกลับแล้วครับจะที่ไปเป็นเพื่อนอ่ะผมไปส่งมันเองได้พี่มันอยู่นี่สนุกมากเหรอวะนี่ปั่นหัวกูเป็นไอ้โง่อ่ะไม่ได้จะแกล้งด้วยทำเพราะอะไรวะกูอยากจีบเนี่ยลองไหมลองมาเรียนรู้กันชอบกูมากก็ได้เว้ยชอบประโยคนี้ลงหัวได้จ้าโอ้ยร้องเพลงสักคาบอ่ะทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยกูก็บอกว่ากูจะจีบยังไงโอ้ยกูจะจีบจนกว่ามึงจะยอมเป็นแฟนกับกูกูรู้แต่กูไม่คิดว่ามึงจะเข้ามาจีบกูถึงในนี้ทำไมมึงเคยเหรอหรือว่ากูเนี่ยเคยมึงเคยกันแน่อุ้ยโอ๊ยป๊าเคยเชียร์อะไรไปแล้วกูเนี่ยเคยแล้วก็เคยฟาดฟาดโอ๊ยร้อนเลยแม่โอ๊ยมึงเขาจีบกันเขาไม่ได้จีบเราใจเย็นโอ๊ยไม่ไหวหล่อจังนะมึงอ่ะอย่าให้กูเห็นว่าแฟนกูไปกดไลค์ให้มึงอีกนะเอ้าคือยังไงอ่ะมีเรื่องมีเรื่องใครมาหาเรื่องสารวัตรเฮ้ยยังไงอ่ะใครมาหาเรื่องอีกเดือนนึงจะสอบไฟนอลแล้วพวกพี่ๆก็เลยคุยกันว่าจะพักกิจกรรมชุมนุมชั่วคราวน้องๆจะได้มีเวลาอ่านหนังสือกันแต่ก่อนที่พวกมึงจะแยกย้ายกันออกไปเนี่ยกูมีเรื่องสำคัญให้พวกมึงทำผมชอบตอบตามความเป็นจริงนะรู้สึกยังไงกับชมรมเราบ้างใครตอบดีไม่มีรางวัลให้ใครตอบแย่มึงไม่ได้กลับบ้านพร้อมเพื่อนแน่ๆจีบกันเรื่องนี้แม่ดีๆนะสังเกตคิวทั้งสองคนมีรอยเหมือนกันเลยอ่ะเหรอเออเนี่ยอันนี้ก็มีเหรอสายตาใบอ่ะมันได้เขาจะทำเขียนถึงกูว่าอะไรวะซึ่งเฮ้ยจีบกันจริงปะเนี่ยเขียนถึงกูไม่ดีแง่เลยแหนมาดูดิขอดูหน่อยกูอ่ะถ้าเสร็จแล้วขอตัวแทนออกมาให้เพื่อนฟังหนึ่งคนอยากฟังใครดีฮะเฮ้ยถามเลยไอ้วัดพี่เสือมึงออกมาให้เพื่อนฟังหน่อยดิขอดังๆชัดๆคือ
ริ่มจากรู้สึกยังไงกับประธานชมรมกับไม่ต้องชมกูมากนะเว้ยกูฟังจนเบื่อแล้วรู้สึกเหมือนประธานชมรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครๆก็กราบไหว้บูชาแต่ไม่มีคนอยากคบสิทธิ์คอมปะเนี่ยสิทธิ์คอมปะเนี่ยมึงตอบจริงใจมากเยี่ยมๆตรงไปตรงมาแหละข้อต่อไปเลยชอบคอนไหนที่สุดชอบคอร์ดซีครับทำไมวะเพราะเป็นคอร์ดแรกที่ผมสอนในไทยดิโอ้โหจังหวะไปไหนยะเป็นความรักเว้ยข้อสุดท้ายเลยแล้วกันรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่อัดคลิปด้วยกันตอบดีๆนะกูชงให้แล้วนะกูชงให้แล้วนะไอ้ทายคือสิ่งมีชีวิตที่ผมอยากให้วุ่นวายไปตลอดชีวิตซื้อประโยคนี้ซื้อเลยประโยคนี้ขอซื้อเลยค่ะถ้ากูเป็นทายกูต้องเป็นลมแล้วป่ะลมเพื่อกำเดาไหลอะไรเนี่ยพี่สารวัตรบอกเป็นคนชวนกับชมรมเหรอหวานอะไรอ่ะมันแค่จะด่ากูว่าตัววุ่นวายมากกว่าพูดแบบนี้แสดงว่ามึงยังไม่เห็นไอจีพี่ดิมนะสิไอจีอะไรวะมาดูพี่ดิมกับกรีนกระดาษคำตอบของนายสารวัตรรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่อาจจะคิดลองเพลงด้วยกันไทยพวกกับเมียเฮ้ยถึงว่าทำไมแม่งไม่ยอมให้กูอ่านทำไมมันยังตามจีบมึงอยู่แล้วทำพี่เอกกินก็เลยยุ่งกับมึงไปแล้วไม่ใช่หรอมึงหลบตากูทำไมมีอะไรที่พวกกูยังไม่รู้ลากเปล่ามีเสียงสูงใช่ไหมมึงอ่ะจะบอกกูดีๆหรือจะให้พวกกูไปถามมันเองบอกก็ได้ก็มันมายอมรับว่ามันแอบชอบกูอยู่จริงอะแล้วตอนนี้มันก็กำลังตามจีบกูอยู่นั่นไงกูว่าละแล้วมึงอะรู้สึกยังไงกับมันก็ไม่ยังไงอะก็แค่รู้สึกว่าเวลาอยู่กับมันใจแม่งวิววิวเวลาฟังเพลงสักครับด้วยกันก็รู้สึกว่าเพลงแม่งพอขึ้นและยิ่งตอนที่มันยื่นหน้ามาใกล้ๆอะใจแม่งโคตรเต้นแรงเลยว่ะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามึงปกติก็เหี้ยอะไรชอบเพื่อนทุกอย่างที่มึงพูดมาเนี่ยมันคืออาการของคนตกหลุมรักชัดๆชอบเพื่อนแกงนี้เออว่ะนี่สรุปกูชอบมันแล้วว่ะใจเย็นเว้ยมึงก็อาจจะแค่วันไหวเว้ยคือตอนที่มึงคบใครอ่ะมึงก็เป็นฝ่ายเอาใจเขาตลอดแต่พอมาโดนเอาใจเองบ้างมันก็คือไม่ปกติป่ะวะแล้วยิ่งแม่งหล่อซะขนาดนั้นด้วยใช่ป่ะเออเชื่อพวกกูผิดเองว่ะถ้ามึงใกล้ชิดกับมันมากไปอ่ะไม่เป็นไรนะเว้ยเดี๋ยวกูพามึงไปหาสาวๆแล้วปลุกวิญญาณเสือร้ายมันกลับมาเองป่ะเออทายเฮ้ยมึงอย่าไปมองเลยเว้ยไปเพื่อนงงเลยสารวัตรงงโอ้ยสงสารเฮ้ยมองเว้ยมาวัดงงเลยคุณนัดฟิวกับมันเนี่ยแม่งไม่รู้หายไปไหนอ๋อเห็นเพื่อนมันบอกว่ามันป่วยว่ะมันน่าจะนอนอยู่ห้องไหนแหมคิดถึงมันเลยสิฮะเอาอย่างนี้ยังไงเนี่ยเออไม่มาก็ดีละฟิวจะได้กลับห้องไปนอนเออไปเลยมึงจะลากกูไปถึงไหนเนี่ยแค่นี้ก็ไกลสารวัตรมากพอแล้วเนี่ยพวกกูอ่ะไม่ได้พามึงหนีสารวัตรพวกกูอ่ะพามึงมาส่องหญิงตั้งหากเฮ้ยส่องหญิงเออแถวเนี้ยนะสเปคไอ้ไทยนะมึงขาวน่ารักตัวเล็กพวกมึงอ่ะไม่รู้อะไรซะแล้วช่วงเนี้ยมันใกล้สอบพวกช้างเผือกอ่ะก็ออกจากป่ามาติวกันที่นี่เว้ยช้างเผือก
ประเด็นคือตาของวินน่ะมันหวานจังมันเหมือนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแล้วมันไม่พูดออกมาสักทีเล่นดีนะเล่นดีพวกผมนิติภาพปกติถ้าพวกคุณไม่ว่าอะไรพวกผมขอติวด้วยได้ไหมครับได้สิเราเพิ่งติวเสร็จพอดีอ่ะขอโต๊ะก่อนนะใช่รู้จักเราด้วยเหรอเป็นถึงลีดมอจะไม่รู้จักได้ไงปกติมาติวที่นี่บ่อยเหรอวันหลังมาติวด้วยกันไหมไม่มึงยิงมือเลยอ่ะมึงก็หยิบโทรศัพท์มาแอดไลน์เขาดิแอดไลน์เหรออยากแอดแล้วดูดิดูก็รู้ว่าไม่อยากได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดจะติวเมื่อไหร่ก็บอกพวกผมได้เลยครับพวกผมพร้อมติวเสมอพวกผมอ่ะเด็กเรียนครับจริงๆอ่ะเป็นเพื่อนนะต้องถามความรู้สึกทายมากกว่าปะมันถามไปแล้วไงเมื่อกี้แต่เหมือนกับว่าแต่ฉันว่าดีนะผมมันเหมือนกับว่าอาจจะแค่วันไหวไงเหมือนที่ตอนแรกเพื่อนมันพูดอ่ะมันก็เหมือนกับว่าทำให้ทายรู้จักรู้ความรู้สึกเองมากขึ้นอีกไม่สิ้นลายเว้ยอ๋อนั้นแบบทดสอบทายอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วแบบชอบจริงหรือเปล่าหรืออาจแค่วันไหวโคตรขิงในสารวัตรเลยนะเว้ยว่าตอนนี้มึงมีเด็กใหม่แล้วมันจะได้เลิกยุ่งมึงสักทีเนี่ยมันดูแบบยุ่งยงอ่ะอะไรวะชิบหายละเอาอะไรอีกอะอะไรมีคนโพสต์ตัดหน้าเราอ่ะเอ้าใครวะไหนวะเสาร์นี้มาเชียร์เพื่อนผมลงวิศวะงานนี้แท้ชนะนะมีคนจะบอกรักมาแหละเชียร์แมนเหรอวะอ๋อแมนเพื่อนสารวัตรเฮ้ยพวกมึงอ่ะเพื่อนกูอ่ะไปรับปากกับพวกมึงตอนไหนวะว่าจะบอกรักเพื่อนมึงอ่ะกูไม่ลงชื่อที่โพสต์ไว้ทำไมพวกมึงต้องเดือดร้อนตัวแทนเพื่อนได้วะฮะพวกกูก็ไม่รู้แหละแต่ที่รู้ๆอ่ะเพื่อนมึงอ่ะจีบเพื่อนกูเว้ยแล้วพวกมึงอ่ะยังมาปั่นหัวเพื่อนกูเลยใครปั่นประสาทพวกมึงฮะไม่มีใครฝันประสาทเลยที่กูโพสเนี่ยเพราะว่ากูมั่นใจเว้ยว่ายังไงก็ต้องชนะกูจะมั่นใจไปมั้งคู่แข่งมึงอ่ะใช้หมวกสมัยนะเว้ยแล้วไงวะสถิติอ่ะมีไว้ทำลายเว้ยถ้าพวกมึงไม่เชื่อเนี่ยไม่เห็นต้องกลัวเรื่องที่กูโพสเลยก็ได้ถ้าพวกมึงชนะกูจะให้เพื่อนกูโพสบอกรักเพื่อนมึงแต่ถ้าพวกมึงแพ้เนี่ยมึงต้องบอกให้สารวัตรมาเลิกยุ่งกับเพื่อนกูมึงกล้าไหมอ่ะเออแต่อันเนี้ยเพื่อนอะไม่ถามก่อนอันเนี้ยไม่โอเคเพื่อนมึงคงต้องเตรียมคำบอกเราซึ้งๆไว้รอกูแล้วอะมั่นใจวีมั่นใจมากฮัลโหลครับไอ้ชาก็มป่วยอ่ะครับคงไปติวของพี่ไม่ได้หลายวันเลยอะไม่เป็นไรกูถามที่อยู่มึงจ่ายชาร์ละมันโดนจากที่มึงกล่องในใบสมัครใครติวอะเดี๋ยวกูขึ้นไปสั่งกันบ้านให้แล้วเดี๋ยวเขาไม่ให้นิดหน่อยไม่ต้องก็ได้พี่เออกูใกล้ถึงละฮะแค่นี้ละทำไมต้องปิดด้วยอะเพราะว่าไม่ใช่ห้องเองไม่ถูกกับสารวัตรอ๋อเดี๋ยวรู้ว่าเป็นห้องสารวัตรใช่ไหมเดี๋ยวรู้ว่าเป็นพี่น้องกันเออแม่งมาเลยนี่เนาะมันอยู่แถวเดียวคนที่กูเกลียดเลยมันชื่อไอ้สารวัตรอะรู้จักปะไม่รู้จักเลยพี่ผมไม่ค่อยได้มาให้เนี่ยนี่สมองใครของพี่ผมมั้งพี่มันอยู่คณะอะไรคณะนั่งเลข12ด้วยฉันนั่งถึงไอ้สารวัตรเลยทำไมถึงเกลียดกันยังไม่รู้เลยคือแบบก่อนหน้านี้มันคืออะไร12รัฐศาสตร์ก็ไอ้สารวัตรนี่เกี่ยวอะไรกับสารวัตรวะอ๋อคืองี้พี่เนี่ยพี่ผมเนี่ยจะแข่งรัฐศาสตร์ผมเลยไปหาเสื้อรัฐศาสตร์อะมาเผาไงเพื่อแก้เกณฑ์ให้พี่ผมจริงแม่งรักพี่ว่ะมึงอ่ะเฮ้ยดีละแล้วเลือกชื่อถูกคนด้วยนะ
แม่งอะไรที่เป็นของไอ้สารวัตรอะเผาให้หมดเลยใช่พี่เผาทิ้งให้หมดเลยเผาหมดเลยเผาทายหรือเปล่ามันเหมือนไม่ชอบกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะก็เลยงงว่าเหมือนไส้ป่ะเออทำไมวะงงจริงๆแล้วทำไมต้องกรีดเบอร์นั้นไม่เข้าใจทำไมต้องกรีดขนาดนั้นอะโลกสำรวมเนี่ยลูกสำรวมเกียรติการนะพี่สารวัตรเหรอถึงจุดเช็คพอยต์แล้วโอ้ยเอาไปด้วยกลับตัวไม่ได้คิดมามันล้มแบบนั้นมันยังสดชื่นไม่พอเว้ยมันต้องแบบนี้ไอ้แมนถึงเล่นอย่างนี้ตลอดเลยเฮ้ยแมนสดชื่นไหมสดชื่นแล้วสดชื่นไงโอ้ยโอ้ยถอดเสื้ออีกขายชอบขายชอบขายอยากดูทำไมเพื่อนต้องห้ามอ่ะหน้าทายเหนื่อยมากอ่ะกูไม่อยากจะคุยกูเคยทำเสื้อเออยิงกิ๊กในใจเยอะไปไหมอะเรารู้สึกว่าฉากนี้มันดูแบบเวอร์วังเดินอะพี่กีดอะสีนี้แหละสีนี้แหละเนาะเราคิดว่าแผนบอกรักของไอ้ทายของมึงเนี่ยนะโคตรเจ๋งแม่ของมึงไม่ได้อย่างนี้ป่ะตลกพูดอย่างนี้มึงต่อยกูเลยป่ะเฮ้ยเห็นอย่างเงี้ยก็คืบหน้านะเว้ยกูอะไปอะกูมาถึงเข้ามาตอนนี้นะกูมีทั้งเบอร์ทั้งไลน์ครบติดอยู่แค่อย่างเดียวไม่สารละกูไม่กล้าถกไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นผู้หญิงสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยกูว่าไปอ่ะนี่ผู้ชายหล่อๆที่ไหนก็ไม่รู้โทรไปใครเขาจะกล้ารับวะฉันหล่อๆคือชมตัวเองเนี่ยมึงก็ปลอมไลน์ไปคุยกับเขาดิปลอมไลน์เอ๊ะให้กูสร้างไลน์ปลอมอ่ะนะข้ามันติ๊กขึ้นมาจากคณะตลกหรือเปล่าเพื่อนเสื้อขาวอ่ะข้ามันเป็นอะไรเปิดคณะตลกมั้ยจบซีรีส์ก็คือเปิดได้เปิดได้ไอ้เหี้ยบอสขอบคุณมากเลยเว้ยถ้ามีมึงนี่กูคิดว่าจะเป็นใครเรื่องนี้มันฉลาดหลักแล้วสุดยอดจริงๆเลยเพื่อนกูแล้วกูจะพาเป็นใครดีมึงจะจัดอะไรวะไอ้วัดพ่อมึงดิเป็นใครเจ็บว่ะเป็นผู้หญิงแจ่มนี่ถ้าเป็นกูเห็นนะเป็นกูทักใครสวยมึงก็ทักหมดแหละที่เหลือเราต้องมาลุ้นกันเนี่ยว่าเขาจะหลอกง่ายมึงเปล่าเอาละนะสวัสดีค่ะพี่ไทยที่ชอบเข้าฟังงานสัมมนาบ่อยๆใช่ไหมครับเอ้ยค่ะค่ะมีความเร็วอันนี้ไม่มีค่ะไม่เอกค่ะมีสอนสัญชาติเนี่ยเอาไว้นะป๊าหนูชื่อเอิญอยู่ปีหนึ่งค่ะพอดีเห็นพี่ไทยในงานสัมมนาบ่อยๆเลยสนใจอยากแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะถ้ามีอะไรที่พี่พอช่วยได้ก็ยินดีครับบอกแล้วเห็นเปล่าพี่เขาดูเป็นมิตรดีนะเว้ยมิตรหายลูกอย่างแจ่มดูว่าต่อพอดีหนูก็ตลกของชาค่ะคุณยออยากได้ข้อมูลทำรายงานขอนะสัมภาษณ์ได้ไหมเฮ้ยนี่เดี๋ยวมึงคุยไม่ถึง5ทีมึงจะนัดเจอเขาหรอแปลกวะแปลกดิแบ๊ดไอ้เชี่ยงนั้นลบก็ได้ลบไอ้เพี้ยพี่เผลอไปกดส่งอ่ะไอ้เชี่ยงทันด้วยไม่เขาอ่านเร็วเชี่ยอ่านเร็วไอ้เชี่ยทำไงดีวะไอ้เชี่ยบอสชิบหายแล้วกูว่ามีอยู่สองอย่างคือเขาอาจจะตอบมึงก็ได้ไงหรืออีกอย่างนึงเขาอาจจะบอกมึงบอกกูเลยเขาโง่
ันหื่นถ้าทำไมไม่ทักไปตรงๆทำไมต้องปลอมเป็นคนอื่นล่ะลูกเขากลัวว่าจะไม่ได้ชอบผู้ชายสรุปทายไม่ได้เป็นแฟนกับสารวัตรหรอโอ้ยสารวัตรอะมันจีบไม่ผมเฉยครับแต่มันอะไม่เล่นด้วยหรอกเนี่ยนี่ก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยเพื่อนเนี่ยทำไมไม่ถามเพื่อนก่อนหน้าไทยคิดแล้วคิดผิดได้เลยเพื่อนก็ดูแล้วปะขาวๆตัวเล็กๆเฉยกว่านะครับสเต็กมาเลยนะเออวันเสาร์ห้องสมุดปิดอะเราจะเปลี่ยนไปติ๊กที่ไหนกันดีเออห้องในไทยไหมห้องมึงว่างนี่ไม่มีใครกวนด้วยจะได้ติวกันยาวๆอะไรเงี้ยติวเออก็น่าสนใจนะเออวันเสาร์กูต้องไปดูเฮ้ยติวสำคัญกว่าเนาะใช่ไหมติวสำคัญกว่าโอเคงั้นวันเสาร์นี้เจอกันที่ห้องถ้าไปทายไม่พูดทีอย่างเงี้ยแล้วพูดไม่เก่งก่อนหน้านี้แล้วพูดเก่งเพื่อนเนี่ยพูดเหรอเนี่ยของกูยังไงเนี่ยดีไม่เข้าใจอ่ะทำไมจะต้องมาดักดีวะเอองั้นแยกกันตรงนี้เลยนะเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวกูกลับเลยโอเคไปเจอกันบ๊ายบายเฮ้ยใครมาทำลายไม่เข้าใจอย่ามึงมันต้องรุนแรงแบบนี้ไอ้วัดมึงโดนอะไรวะเฮ้ยใครทำวัวพวกกลุ่มเดิมเลยแม่งบอกแฟนแม่งมาไลฟ์ไอจีกูเรื่องยาอ่อนชิบหายเฮ้ยนี่มึงเคยโดนแบบนี้มาแล้วเหรอทำไมมึงไม่เคยบอกกูเลยวะก็คือแฟนพวกนั้นมาไลฟ์ไอจีก็เลยบอกพวกขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่เหมือนน่าเป็นห่วงวะแค่ไลฟ์ไอจีใครเป็นห่วงกูกลัวมึงจะตายห่าก่อนเลยทีหลังแม่งมีอะไรมึงต้องบอกกูนะเว้ยเป็นห่วงกันแหละเป็นห่วงกันแหละลูกใช่ปะรู้แล้วไปฟังกูไม่ได้เป็นนะหรอกขออยู่งี้ดีกว่าหายเจ็บกว่าเยอะเลยสามีน่ารักจังเฮ้ยโอ้ยทะลึ่งอ่ะทำอะไรของมึงเนี่ยกูหายเจ็บขึ้นอีกนิดเลยมึงต้องจิตใช่ไหมทำไมเป็นคนทะลึ่งอ่ะสารวัตรนอนกระทืบบ่อยๆก็ดีเขินอะไรหรอขากลับอ่ะพ่อมันมาดักตีกูอีกทำไมวะมึงไปนอนนะกูนะแล้วไปส่งกูด้วยนี่มึงเป็นเด็กสามขวบเหรอฮะได้ขวัญอ่อนขนาดเนี้ยกูไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมึงจะให้กูนอนคาได้ยังไงกูมีทุกอย่างเลยจ้ะกูเหอะกูไม่ถือใช้ของกูได้มาหนีฟังไม่ถือใจกูถือ
อยน้องกูโอ้ยขนาดนี้ก็เป็นเธอบอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาไงจะมาไงกูไม่ถือไงแต่กูถือไงโอ้ยอย่าลืมหาอะไรมาครบด้วยนะเอออ่ะกลับเถอะกลับห้องกูกูกลับห้องกูมึงก็กลับห้องมึงกูกลับห้องกูมึงก็กลับห้องกูมึงอะกลับห้องมึงกูกลับห้องกูอะไรแข็งไรแข็งเฮ้ยไรเสื้อบอลกูอยู่ที่มึงใช่เออเดี๋ยวกูไปคืนให้ก่อนแข็งกูไม่ได้ให้มึงมาคืนกูมีเสื้ออีกตัวอยู่แล้วแต่ว่าบอลแข่งมึงใส่เสื้อกูมาเชียร์กูแล้วถ้ามึงมาใส่กางเกงบอลเสื้อบอลขาสั้นๆนี่กูแฮตติกใส่วิศวะแน่นอนเรื่องอะไรกูต้องใส่เสื้อมึงด้วยกูเจ็บก็ไม่เคยแล้วคิดถึงกูสักนิดไปกูแล้วแมนแอบเอารูปเราไปใช้คุยไลน์คนอื่นเหรอใช่พี่เขายอมคุยแล้วก็ยอมนัดเจอด้วยนะเนี่ยยอมรับตรงๆขอบใจแต่ไปเอาออกเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวดิก็เนี่ยที่มาสารภาพเนี่ยให้เอิญช่วยหน่อยไปเจอพี่เขาให้หน่อยไม่ไม่มีทางฝันไปเถอะนะไปช่วยหน่อยโนช่วยหน่อยไม่ครั้งเดียวไม่ไปเอาออกช่วยหน่อยไม่แล้วแต่ละกันก็ถ้าเอิญช่วยเราเนี่ยกล่าวว่าจะให้บัตรเอชเชอร์ลันสักหน่อยเอิญชอบไม่ใช่หรอตอนนี้บัตรมันหาซื้อไม่ได้แล้วด้วยนะแล้วแต่เอิญบัตรอะไรนะเอชเชอร์ลันก็ยอมมาน้องเอิญใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญนั่งเลยค่ะพี่แทนไทยครับพี่ไทยพี่แทนค่ะลิ้นพันกันเชิญนั่งเลยค่ะพี่ไทยตลกค่ะขอบคุณพี่ไทยนะคะที่ยอมให้เอิญสัมภาษณ์ทำรายงานไม่เป็นไรครับแต่คือว่ารายงานที่จะทำนี่คือของวิชาอะไรล่ะครับไม่ได้คิดมาด้วยอ๋อวิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานครับพี่เลยอยากได้มุมมองคนที่ชอบฟังสัมมนาด้านธุรกิจแบบพี่อะค่ะงั้นก่อนอื่นเอิญขออนุญาตอัดเสียงหน่อยนะคะเฮ้ยมีจดด้วยเศรษฐศาสตร์จดทำไมอะครับคือเล่นอะไรครับเนี่ยโป๊ะโป๊ะมันแปลกๆคุยกันทำอะไรเลยนับเจอแล้วน้องต้องการอะไรพี่ครับคือไม่ใช่แบบที่พี่คิดนะคะพี่กำลังเข้าใจผิดคืออะไรครับคืออะไรคือไม่ต้องละพี่ไม่อยากรู้ละแต่อย่ามาทำอะไรลับๆล่อๆอย่างพี่งั้นพี่จะแจ้งตำรวจเข้าใจไหมครับเข้าใจครับพี่สงสารอ่ะสงสารอ่ะมึงว่ากูควรทำไงดีวะควรตัดใจป่ะแมนเอ้ยตามมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่คืนเขาเองอ่ะโทษนะครับปากกาคุณป่ะครับผมเห็นมันตกอยู่ครับอ๋อพูดง่ายเนาะก็ถ้าพี่เขารู้ความจริงเนี่ยพี่อาจจะเกลียดเราก็ได้สู้ปล่อยไม่ยอมคืนเองอ่ะไม่รู้จักกันเลยไม่อาจจะดีกว่าวะสงสารนะ
ัตรคอนเสิร์ตแล้วนะจะต้องจบเลยสิทคอมอุตส่าห์ซึ้งโอ้ยวันแข่งใส่เสื้อกูมาเชียร์กูแล้วกันถ้ามึงมาใส่กางเกงบอลเสื้อบอลขาสั้นๆนี่มันหืมจะกล้าใส่ไหมอ่ะกูแฮตติกกับวิศวะแน่นอนใส่จ้ะเฮ้ยมึงที่บ้านกูมีธุระด่วนว่ะคงติวกับพวกมึงไม่ได้แล้วอะแต่พวกมึงยังมาติวกับหวานที่ห้องกูเหมือนเดิมได้นะเดี๋ยวกูฝากแจไว้ที่ล็อบบี้ข้างล่างเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยที่พวกกูนัดไปติวห้องเนี่ยก็เพื่อให้มึงได้จู่จี้กับหวานเต็มที่ตอนเนี้ยพวกกูก็ชิงมาดูบอลกันหมดแล้วด้วยฮะมึงจะได้ไม่ต้องโดนพวกกูแย่งซีนไงไม่กล้าไปนะเลยอะที่เลยเสือขอให้ได้ขอให้โดนไม่กล้าไปแน่เลยน้ำเมื่อไหร่วะเนี่ยถามไปใส่อยู่เนี่ยไปมาเชียร์กูไม่ได้เฮ้ยได้ข่าวมึงไปกวนตีนเพื่อนกูเฮ้ยงานวะเครียดปะเตรียมตัวโดนแชมป์เก่ายามไปถึงไหนละใครเครียดวะไม่เห็นมีคนเครียดหรอแถวนี้เขามีแต่คนดีใจกันที่เพื่อนกูอ่ะกำลังจะขายออกกูจะบอกอะไรพวกมึงให้นะเว้ยงานเนี้ยไม่ต้องให้เพื่อนกูอ่ะถ่องมาดูพวกมึงหรอกเว้ยยังไงอ่ะพวกมึงก็แพ้เว้ยใช่ไหมใช่ฝันไปเถอะวันนี้นะเพื่อนกูอ่ะตั้งใจเต็มที่ไม่มีคำว่าแพ้แน่นอนพวกมึงคอยจับตาดูได้เลยเดี๋ยวกูจะคอยจับตาดูเลยมึงเฮ้ยมันมองหน้าว่ะพวกมึงเป็นเพื่อนกันแล้วหรอยังไปกินเหล้าด้วยกันเลยก่อนนะเนี่ยงงอยู่ดีก็มาทะเลาะกันข่าวโอโม่อะเสื้อใครมาใส่วะพี่ตั้งใจแล้วจริงปะเนี่ยข่าวโอโม่นี่กูฟังพวกมึงพูดมานานแล้วนะกูไม่ค่อยอยากจะคุยชอบเลยกูเนี่ย8ปีที่โอท็อปฟอร์ดนี่มึงจะชิวไปไหนเนี่ยหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจมาแพ้ไว้เรียบร้อยแล้วครับเอ้ยกูใช่ป่ะใช่ป่ะเอ้ยพูดถูกแน่นอนอ่ะไม่มาไม่มีกระติกกระใจเลยอ่ะแพ้ใช่ไหมจะแพ้ไหมอ่ะเขาโอโม่จะกันออกไปได้เขาโอโม่น้ำมาทำไมวะไม่ต้องเสือก็ติดบวกวันละผู้หญิงล็อกเกอร์นกจ้ะสงโอ้ยใส่เสื้อมาใส่เสื้อมาน่ารักโอ้โหหน้าที่สุดท้ายเขาโอ้โหหนุนไปหน้าประตูนะครับเก่งข้าวหรือเปล่าอุ้ยถามเขาทำไมฟ้าเฉยไม่ได้กระทบแต่การใส่รัฐธรรมนูญไม่ได้การเปลี่ยนชั้นเกิดขึ้นนะแต่ว่าเจ็บนะครับจบเกมครับผมจบเกมการแข่งขันนะครับวิศวะแชมป์เก่าเฉือนชนะรัฐศาสตร์ไป1ประตูต่อ0ครับเข้าไปชิงชนะเลิศครับถ้าพวกมึงชนะกูจะให้เพื่อนกูโพสต์บอกรักเพื่อนมึงแต่ถ้าพวกมึงแพ้เนี่ยแพ้เฉยก็บอกให้สารวัตรมาเลิกยุ่งกับเพื่อนกูมึงกล้ามั้ยฮะรัฐศาสตร์เข้าไปชิงที่3ครับผมกับสถาปัตย์นะต้องงี้ดิวะต้องงี้ดิวะเอ๊ะเอากรรมการมาเอาเงินดิสงสารน่ะพวกสายใจเลยวะเนาะเธอแผนที่มึงโผล่มาทำให้มันเสียสมาธิอ่ะมันโคตรเจ๋งเลยวะเนาะเธอแสดงว่าตอนเนี้ยมันก็ไม่ยุ่งอะไรกับมึงไม่ได้แล้วดิเฮ้ยต้องฉลองว่าเพื่อนไม่ถูกใจเพื่อนเลยอ่ะแกงนี้ต้องถูกใจเพื่อนสินั่งจากเฮลิคอปเตอร์ยังเห็นเลยว่ามันรู้สึกยังไงหรือว่า
มึงจะเปลี่ยนเสื้อใช่ปะเออดีเลยเสื้อนี้แม่งกากว่ะรีบเปลี่ยนเสื้อนะเว้ยรีบตามมาให้ร้านเดี๋ยวพวกกูไปก่อนว้าวเฮ้ยตกลงกันว่าถ้ามึงแพ้มึงห้ามยุ่งกับกูแต่ไม่ได้แปลว่ากูห้ามยุ่งกับมึงนี่โอ๊ยชอบชอบชอบใช่ไหมประโยคนี้ซื้อนะกูเซ็งอะนะกูชอบให้เพลงสครับปลอบใจอะโอ๊ยทำไมน่ารักอะเพลงพอจังเลยก็ได้ไม่ไรสองคน
ก็เกยยังเห็นขอบใจมากเลยสงสัยกูลืมที่สนามบอลแน่เลยว่ะเดี๋ยวกูกลับไปเอาอ่ะนะได้ครับได้ครับไอ้สัตว์ไหนบอกว่าหน้ามืดเนี่ยได้หรอกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขับเองแม่งเลยไปขับเองไม่ขับไม่ขับปวดหัว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 ตีเดี๋ยวกูมานะปวดหัวปวดหัวปวดหัวสบายอะไรอ่ะแบบแค่รองเท้าแตะเสื้อยืดเงี้ยแล้วจบแล้วชีวิตดูดีแล้วไม่ต้องโดนเลยลุงตีตลอดเลยไม่เข้าใจเนี่ยอะไรกันนักหนามหาอะไรเนี่ยโอ๊ยจะทำร้ายสารวัตรนะเฮ้ยพวกนี้ทำอะไรกันอ่ะระวังอะไรเอาแล้วก็จบอย่างนี้เลยเหรอจบอย่างนี้แล้วนี่จบแล้วเหรอทำไมตัวเก่งของรัฐศาสตร์อย่างสารวัตรนางเป็นตัวสำรองหรือว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับเฮ้ยโอ้ยหรือว่าพวกถาปัดที่มาหาเรื่องเมื่อวานจะเป็นพี่เขาอ่ะตัวพี่ไปโดนอะไรมาคนอื่นนะไม่ค่อยกลัวหรอกกลัวพวกหมารอบกันมากกว่าซึ่งหน้ากูกล้าเลยกูปล่อยให้มึงขึ้นไปทีแบบนี้ไม่ได้หรอกงั้นผมขอขึ้นโชว์แทนวงคอนโทรลเอสได้ไหมครับตั้งแต่มึงให้กีตาร์ตัวเนี้ยกูมามันยังไม่มีชื่อเลยว่ะคืนนี้มึงมาบุ๋นได้ดิต่อไปอ่ะขอเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ขอที่ปั๊มหัวใจด้วยหัวใจหยุดเต้นไม่ไหวแล้วจบไปแล้วนะคะกับพอเราคู่กัน EP 8นะคะใช่เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้จะไม่ไหวแล้วขอเครื่องช่วยหายใจขอที่ปั๊มหัวใจด่วนคือไม่ไหวหัวใจจะวายเออแบบทำยังไงความฟินความจิ้นมากขึ้นตัวสารวัตรก็น่ารักมากขึ้นแบบมากขึ้นแบบมากๆเลยนะจากเมื่อก่อนเลเวลการตามจีบการขี้เก๊กในระดับหนึ่งอ่ะมันก็อยู่ระดับเนี้ยแต่พอตอนเนี้ยเหมือนจีบได้เต็มที่อ่ะใช่การปล่อยมุกการหยอดได้ๆมันก็มากขึ้นมันชัดเจนขึ้นแล้วมันก็น่ารักบทน่ารักมากส่วนตัวทายก็คือน่ารักเพราะว่าแบบชอบเขาแหละแต่ก็ยังแบบมีความแบบไม่กล้าบอกเพื่อนก็แบบแบบทายอาจจะยังไม่แบบไม่รู้ใจตัวเอง 100% นะอาจจะมีความลังเลอยู่ก็เลยเหมือนกับยังอึกๆอักๆอยู่นี้มันก็มีหลายซีนที่เราแบบรู้สึกว่าเออค่อนข้างชอบนะใน EP นี้ใช่ๆเอาเบสซีนมั้ยมาเลยของจ๋าจะชอบซีนที่เตะบอลเสร็จที่นั่งอยู่ตรงมานั่งอะแล้วก็ทายเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าแพ้แล้วแต่ว่ามันทายก็ยังแบบยุ่งได้ไงถึงว่าจะสัญญากันไว้ว่าแบบว่าตกลงกันไว้ว่าแบบไม่ให้สารวัตรยุ่งกับทายใช่ไหมแต่ทายแต่ไม่ได้หมายความว่าทายจะยุ่งกับสารวัตรไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบที่แบบเอาหูฟังให้ฟังไงเหมือนเป็นการปลอบใจอะไรเงี้ยแล้วว่าซีนนั้นอ่ะมันน่ารักดีแล้วก็ชอบคำพูดตรงนั้นเลยว้าวรู้สึกการเล่นกีตาร์มองหน้ากันใดๆร้องเพลงแล้วก็เคิร์ฟนะคะนั่นแหละเราว่าซีนนั้นน่ารักสำหรับเราเราชอบซีนนั้นแล้วก็ชอบชื่อตรงเสื้อด้วยไงมันมีแบบมันถ่ายจากข้างหลังไงมันถ่ายจากข้างหลังใช่ป่ะเราชอบความที่แบบใส่ใจอ่ะคือตอนที่สารวัตรแข่งบอลแล้วใส่คำว่าเสื้อโอโม่อะกองเชียร์ก็พูดว่าขาวโอโม่ขาวโอโม่นะคือเขาก็เชียร์เขาก็พูดออกมาเป็นเหมือนแบบให้กำลังใจโดยที่ทุกคนไม่รู้ว่าขาวโอโม่มันคือหมายความว่าอะไรตัวไทยใช่ใช่ก็คือไทยก็ยังไม่รู้ตัวเลยไงตอนแรกใช่แต่แล้วว่าที่บอกว่าเป็นควายน้อยคนเชียร์ก็ยังไม่รู้เออนั่นแหละเราชอบซีนนั้นที่สุดนะสำหรับนิกก็เบสซีนของนิกให้เป็นซีนออนที่นั่งอยู่บนฟุตบาทข้างทางที่แบบหลังจากที่สารวัตรโดนซ้อมมาใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าทายก็เข้าไปปลอบแล้วก็แบบว่าดูแลนู่นนี่นั่นแล้วสารวัตรก็มีความแบบว่าอ้อนมาขอให้แบบไปครั้งด้วยไหมอะไรอย่างงี้แบบอ้อนอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบโมเมนต์น่ารักแหละมันเหมือนโมเมนต์ทั่วไปที่คนรู้จักกันแรกๆแล้วจีบกันอืมเออมันเป็นโมเมนต์แบบน่ารักความแบบ
เรียวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเรียวแล้วก็แบบว่าอ้อนอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนแบบว่าตัวสารวัตรก็พูดเหมือนประมาณว่าอยากโดนกระทืบอีกบ่อยๆจังเพราะว่าจะได้มีคนแบบอยากอ้อนมีคนดูแลมีคนมาให้อ้อนอะไรอย่างงี้เออแล้วสำหรับเรื่องที่นิกถามว่าแบบทำไมเพื่อนดูแบบไม่ซัพพอร์ตใช่ไหมเราว่าในความคิดเราอะในโลกความเป็นจริงอะอารมณ์เหมือนพ่อแม่ที่แบบยังยอมรับไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าทายก่อนอันนี้ชอบผู้หญิงมาตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนก็อาจจะแบบยังรับไม่ได้เหมือนกับว่าอยากแบบเอาให้แน่ใจหรือเปล่าว่าเพื่อนแบบชอบผู้ชายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์แบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆมันก็คงยอมรับได้มากขึ้นแหละเราคิดว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งอะแต่อันเนี้ยเพื่อนก็คือยุ่งเยอะเกินไปคือเหมือนแบบว่าเพื่อนเหมือนจัดแจงทุกอย่างแทนทายเว็บสมดทั้งที่จริงๆความรู้สึกมันเป็นเรื่องของคน2คนนะแต่เราอะนึกถึงตอนเราเป็นเด็กอะที่เราแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าห่วงเพื่อนอะใช่เรารู้สึกเหมือนตอนเราเป็นเด็กอะแล้วเราห่วงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีอารมณ์นั้นบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะยอมรับได้เองเพราะว่าตัวทายก็ไม่ได้แบบปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นสุดท้ายก็ยังยอมมาที่สนามบอลอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เคยห่วงเพื่อนเลยอะอยากมีแบบนี้ไปคือปกติก็แบบว่าเพื่อนแบบว่าถ้าจะมีแฟนก็คือแบบไม่ห่วงเลยอะแบบเพื่อนทำอะไรมีความสุขเขาจะแบบเราก็จะซัพพอร์ตดีแล้วมันก็จะมีบางคนที่เป็นอย่างนี้ไงแต่ฉันอยู่ในโพสิชันที่ฉันเห็นแกตอนนั้นที่แกห่วงเพื่อนฉันก็เข้าใจแกนะคือมันเป็นอารมณ์ความรักเพื่อนแหละรันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นฟิลเดียวกันกับเรื่องนี้ด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วมันก็คงเป็นฟิลเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะแบบด้วยความเป็นเพื่อนมันก็จะเข้าใจเองอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็แบบขอแบบยุ่งนิดนึงขอเสื่องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าตอนต่อไปอ่ะเราว่ามันก็ค่อนข้างจีนกว่าขึ้นไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวทายก็จะไปอยู่ห้องสลาวาเชียงรายแต่งงมากว่าทำไมจะต้องมาซ้อมสารวัตรบ่อยขนาดนี้นี่ถ้าเนี่ยรวมแล้วก็จะเป็นครั้งที่3แล้วนะแต่เรารู้สึกว่าแก๊งก่อนที่จะจบอ่ะเป็นแก๊งพี่มิวละใช่เพราะเหมือนมีเรียกตัวไปใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าตัวอย่างต่อไปเหมือนสปอยว่าแบบว่ามีเจ็บมืออะไรอย่างงี้เราก็คิดว่าแบบถ้าอยู่อ่ะจะเหมือนมาชิงตัวทายให้มันสมน้ำสมเนื้อใช่เราว่าอยู่อ่ะไปร้องเพลงเล่นกีตาร์หรือว่าไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่าค่อนข้างแบบเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อนิดนึงใช่แต่เอาพอมาดูจนถึงอีพีเนี้ยเราก็ยังไม่อินคู่นั้นอยู่ดีคู่มินกับผู้กองที่เป็นน้องชายของสารวัตรเรารู้สึกว่าคู่นี้ทำไมต้องมีในเรื่องนี้แล้วทำไมมินจะต้องเป็นคู่แข่งของสารวัตรซึ่งแล้วก็มินไม่ชอบสารวัตรพออะไรอันนั้นเขาก็ยังไม่รู้เขายังไม่ได้เฉลยออกมาหรือว่ายังไงคือแบบมันมีแบ็กกราวด์อะไรถึงแบบต้องเกลียดขนาดนั้นเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวท็อปฟอร์มของเป็นนักดนตรีด้วยทั้งสองคนใช่ไงมันก็แค่อิจฉาใช่ป่ะแต่มันต้องถึงขั้นทำลายเราก็เลยแบบงงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์หมั่นไส้ใช่หมั่นไส้ปะเหมือนแบบหมั่นไส้อะเออนั่นแหละแต่เขาแบบเออซีรีส์เนาะเออซีรีส์เนาะทำไมเราต้องคิดเยอะใช่ปะซีเรียสเนาะแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์ผู้ชายหมั่นไส้แบบตัวท็อปเหมือนกันอะไรเงี้ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะมันถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราเป็นคนนอกอะเราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นตัวท็อปที่แบบจะมาสู้อะไรกันสารวัตรก็อยากรู้ว่าในนิยายเขาได้เขียนอะไรเกี่ยวกับสองคนนี้ไว้ไหมว่าแบบทำไมต้องเกลียดกันอะไรเงี้ยถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยเหมือนอ่านมาคืออ่านจากสเตตัสเพื่ออะไรเงี้ยก็มีคนที่แบบไม่อินเหมือนเราเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนพูดประมาณว่าจริงๆอะบทมิวไม่มีอยู่ในเรื่องอยู่ไหนเอาหมายถึงว่าไม่มีในนิยายอย่างเงี้ยหรอเออไม่รู้ว่าเออเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยอะเหมือนแบบว่าเพิ่งเอามาใส่ตอนที่มันเป็นบทละครเนี่ยอ๋อเหรอเอออยากรู้ถ้าเกิดใครรู้ก็แบบมาช่วยเมนบอกทีได้โปรดคือแบบงงกับตัวละครนี้แล้วก็คู่นี้ทำไมต้องมีรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเงี้ยรู้สึกว่าแบบเอ๊ยยังไงมันก็อาจจะจำเป็นสำหรับคนที่อยากจะสร้างเรื่องให้มันดูมีอุปสรรคมากเออเข้าใจแต่คือแบบงงหน่อยแต่นี่คิดว่าแบบมันควรจะเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อที่มันจะดูแล้วมันแบบมันสารวัตรแบบเฮ้ยพร้อมที่จะใช่เพราะว่าลงได้เลยนะคือตอนนี้เรื่องนี้ตั้งแต่ดูมามันอินนะยกเว้น
ตอนที่แบบมินจะต้องมาแข่งกับสารวัตรมันไม่อินไงด้วยตัวที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเหมือนที่นิกบอกมันไม่สมน้ำสมเนื้อมันก็เลยไม่อินเรารู้สึกว่าเดี๋ยวยังไงสารวัตรก็ชนะบอกว่าคือแบบมันดูออกก็คือแบบอ่ะยังไงมันต้องชนะแล้วแหละแต่ว่าแบบมันไม่อินไงว่าแบบเอ้ยคู่แข่งหรอมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยนั่นแหละอันนี้คือความรู้สึกไงมันคือการรีแอคก็คือเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าหลังจากที่เรารีแอคชั่นมาในระดับนึงแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็สนุกพอสมควรเลยนะสนุกค่ะสนุกก็เป็นซีรีส์แบบโรแมนติกคอมเมดี้นั่นแหละก็คือเราว่าฉากน่ารักน่ารักคอมเมดี้ขึ้นมาก่อนเป็นซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกค่ะเพราะว่าคอมเมดี้เยอะมากจะต้องมีทุกฉากขนาดแบบกำลังจะซึ้งแล้วก็ยังตบด้วยมุกจริงจริงจริงแล้วก็แบบเป็นแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงอะแบบว่าจีบไปด่าไปชอบก็เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วทำให้เราแบบยิ้มตามมีความสุขเป็นซีรีส์ที่ใครเครียดเลยนะเรื่องนึงคือแบบไม่หนักฟีลกู๊ดจริงๆก็เหมาะกับช่วงที่เราจะต้องกักตัวอยู่ในช่วงโควิด19ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีจริงๆมันแบบใครเครียดได้จริงๆค่ะถ้าใครแบบอยากใครเครียดแล้วก็ชอบดูซีรีส์ดูหนังอะไรเงี้ยก็แนะนำเรื่องนี้คือมันดีมากจริงๆดีต่อใจดีต่อใจใช่โอเคก็คิดว่าก็เราก็รีแคปพอสมควรแล้วนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ